ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วผมเชื่อว่าคนที่วางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยก็คงทราบแล้วว่าเหตุการณ์จะเป็นแบบนั้นและได้เตรียมพร้อมไว้แล้วทุกประการที่จะรับมือไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวามีม็อบไม่มีม็อบหรืออะไรจะเกิดขึ้นผมเรียนให้ทราบนะครับคดีที่ก้าวไกลกำลังโดนอยู่เป็นทั้งก้าวไกลและอนาคตใหม่นะครับย่อมมีความผิดทางกฎหมายโดยเฉพาะอาญาด้วยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะต้องขอบคุณคุณนิกรนะที่ให้ที่พักนะมาแวะพัก1คืนนะครับแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่นะครับ2วัน1คืนนะเอาละวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นสถานการณ์ทางการเมืองนะครับสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้นะต้องยอมรับว่าสถานการณ์ทางการเมืองกำลังเข้มข้นก้าวไกลรู้ตัวเป็นอย่างดีว่าจะโดนยุบพรรคนะครับรู้ตัวอย่างดีว่าจะโดนจริยธรรมการเมืองทางการเมืองธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตอนนี้ก็โดนไปด้วยระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ. 2566นั้นผู้ถูกร้องที่1ใช้นโยบายของพรรคผู้ถูกร้องที่2ในการหาเสียงเลือกตั้งเสนอให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ต่อจากนั้นท่านก็วินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความละเอียดขึ้นอีกว่าการที่ผู้ถูกร้องที่1และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคผู้ถูกร้องที่2รวมจำนวน44คนเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.แก้ไขความผิดเกี่ยวกับหมิ่นประมาทยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่25มีนาคม2564เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 มีเนื้อหาให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา112จากเดิมเป็นหมวด1ลักษณะ1ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรให้เป็นลักษณะ 1/2ความผิดเกี่ยวกับพระเกียรติของพระมหากษัตริย์พระราชินีรัฐทายาทและเกียรติยศของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งศาลท่านมีความเห็นว่าการย้ายหมวดนั้นเข้าข่ายอันเป็นการลดทอนสถานะอันจะส่งผลให้รัฐไม่อาจเข้าเป็นคู่ความหรือดำเนินคดีเพื่อปกป้องคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้นะครับต่อมาศาลท่านก็วินิจฉัยต่อว่าการที่ผู้ร้องได้เสนอให้มาตรา112ออกจากลักษณะ1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรเป็นการกระทำเพื่อมุ่งหวังให้ความผิดมาตรา112เป็นความผิดที่ไม่มีความสำคัญและความร้ายแรงระดับเดียวกันกับความผิดในหมวดของลักษณะ1และไม่ให้ถือเป็นความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอีกต่อไปการกระทำนั้นศาลมองว่าวินิจฉัยว่ามีเจตนามุ่งหมายที่จะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์กับความเป็นชาติไทยออกจากกันซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้ศาลยังได้วินิจฉัยอีกว่าการที่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งและพวกเสนอให้เพิ่มบทบัญญัติให้ผู้กระทำความผิดสามารถพิสูจน์เหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษได้ตามร่างมาตรา6นั้นย่อมทำให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้นนะครับแม้ว่าการเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จะเป็นหน้าที่และอำนาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา133และร่างกฎหมายดังกล่าวจะไม่ได้มีการบรรจุในวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ตามเมื่อการเสนอร่างกฎหมายนี้กับดำเนินการโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคผู้ถูกร้องที่2คือสังกัดพรรคก้าวไกลทั้งสิ้นเพียงพรรคเดียว
เนื้อหาของร่างกฎหมายที่ถูกผู้ร้องทั้งสองเสนอเป็นพฤติการที่แสดงออกถึงเจตนาของผู้ถูกร้องทั้งสองที่ต้องการลดทอนการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ลงโดยผ่านร่างกฎหมายและอาศัยกระบวนการทางนิติบัญญัติเพื่อสร้างความชอบธรรมโดยซ่อนเร้นโดยวิธีการผ่านกระบวนการทางรัฐสภาการที่ผู้ถูกร้องทั้งสองเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และใช้เป็นนโยบายพรรคในการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวมีเจตนาซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุดผมจึงเห็นว่าการกระทำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลจำนวน44ท่านกรณีร่วมกันเสนอร่างพระบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ว่าเป็นการกระทำล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพุทธศักราช2561หมวด1มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ข้อที่5ที่กำหนดว่าต้องยึดมั่นและทำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและข้อที่6ที่กำหนดว่าต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยบูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนและข้อ27วรรค1ที่กำหนดว่าการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด1ให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรงซึ่งมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวข้างต้นนั้นข้อ3วรรค2กำหนดว่ามาตรฐานจางทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา219วรรค2ด้วยดังนั้นประมวลจริยธรรมดังกล่าวที่กล่าวเรียนไปข้างต้นจึงใช้บังคับกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคก้าวไกลทั้ง44ท่านที่ได้ร่วมกันลงชื่อเสนอร่างพระบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาที่ได้กราบเรียนแล้วผมจึงนำคำร้องนี้ทำเป็นหนังสือนำเรียนแก่คณะกรรมการปปช.เพื่อให้ไต่สวนและดำเนินคดีกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลจำนวน44ท่านดังมีรายชื่อแนบท้ายหนังสือนี้ไว้ด้วยแล้วว่าทั้ง44ท่านนั้นได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้แล้วว่าเป็นการกระทำล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา87ในเรื่องของจริยธรรมเป็นเรื่องที่แยกออกมาจากกฎหมายแต่ยึดเหนี่ยวยึดโยงกันผมใช้จริยธรรมปีพ.ศ. 2000ตามรัฐธรรมนูญมาตรา219และปีพ.ศ. 2561ข้อร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผมนะครับคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัยได้ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่ากรณีนายธนาธรจึงนุ่งเครื่องคิดเข้ารับตำแหน่งในคณะกรรมาธิการพิจารณาแนวทางการถ่ายโอนเรื่องที่ของทัพไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นขัดต่อคำวินิจฉัย3และรัฐธรรมนูญที่5ทับ2563เรื่องพิจารณาที่37ทับ2562ซึ่งตรงนี้นะครับต่อมาใส่อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา41มาตรา42นะครับประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา231มาตรา41เพื่อเข้าร้องต่อศาลนะต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ
ให้มีคำวินิจฉัยและส่งเรื่องขอยามศาลรัฐธรรมนูญว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับเนื่องจากทางพรรคก้าวไกลนะครับก็จะมีการดึงคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นชอบบรรยากาศซึ่งผมร้องไปที่ประธานสภาแล้วเหตุนั้นคือมีการยุติแล้วการนี้ยังอ้อมมาถึงอ้อมมาอีกคนหนึ่งนั่นเป็นธนาธรมีการอนุมัติแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วดังนั้นผมจึงนำเป็นต้องอาศัยช่องทางของผู้ทำการแผ่นดินและข้อให้ผู้ทำแผ่นดินเสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าเขากระทำการเลี่ยงภาษีอย่างนี้มันถูกต้องหรือไม่มาละเลิกสิทธิ์ของผู้คนคนหนึ่งจากคุณเอกปรินาโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองเช่นกันแต่เขาไม่สามารถเข้ามาทำงานในส่วนของการเมืองเลยหลายคนต้องคดีนะครับถูกดำเนินคดีเพราะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเพราะเชื่อจริงๆว่าตนเองกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องกำลังผลักดันความคิดความฝันในสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่ามันดีต่ออนาคตของประเทศของเราไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนหลายคนถูกดำเนินคดีเพราะไปแสดงออกในทางการเมืองในรูปแบบต่างๆเพื่อต่อต้านความอยุติธรรมเพื่อต่อต้านการรัฐประหารหรือเพื่อปกป้องประชาธิปไตยหลายคนถูกดำเนินคดีเพียงเพราะมีความคิดที่รัฐหรือหน่วยความมั่นคงไม่อนุญาตให้คิดมองในแง่นี้นะครับการนิรโทษกรรมที่พวกเรากำลังจะไปพูดคุยกันผ่านกรรมธิการวิสามัญจึงมีทั้งมิติที่เป็นการให้อภัยต่อกันและมีทั้งมิติของการคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนจากความขัดแย้งทางการเมืองในรอบเกือบ2ทศวรรษที่ผ่านมาก้าวไกลยอมรับนะครับว่าตัวเองมีโอกาสที่จะถูกยุบสูงคณะก้าวหน้าก็ยอมรับนะในขณะที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็โดนร้องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ดันไปนั่งเป็นกรรมาธิการนะครับผ่องถ่ายหรือยึดทรัพย์สินของกองทัพทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นประเด็นร้อนๆที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่ก้าวไกลตอนนี้นอกจากจะโดนยุบพรรคแล้วนะก็โดนเอาผิดเรื่องของมาตรา13กบฏในราชอาณาจักรซึ่งมีโทษจำคุกตลอดชีวิตและประหารชีวิตเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังโดนเรื่องของจริยธรรมทางการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของการยุบพรรคตามมาด้วยสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดและกำลังลามไปยังพรรคเพื่อไทยการลามไปยังพรรคเพื่อไทยซึ่งตอนนี้เรืองไกรนะครับก็บอกว่าจะมีการรวบรวมหลักฐานไปยื่นยุบพรรคเพื่อไทยเพราะมีหลักฐานค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าพรรคเพื่อไทยก็นำเรื่องของมาตรา112นั้นมาหาเสียงและเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยรวมทั้งมีการเอาผิดอุ้งอิงแล้วก็เศรษฐาทวีสินด้วยท่านที่2ของคำวินิจฉัยนะครับประเด็นนี้ผมก็ติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาคุณแพทองธารเคยหาเสียงอย่างไรเนี่ยเรื่อง112เนี่ยเราตามอยู่กำลังเก็บรวบรวมอยู่ฮะไม่ต้องห่วงนะครับคืออะไรที่มันเข้าเกณฑ์เนี่ยเราก็ยื่นตรวจสอบเข้ามาได้นะครับกรณีพรรคเพื่อไทยสมัยก่อนเนี่ยที่มีคลิปเสียงมีอะไรเนี่ยเราก็ยื่นมานะครับแต่ว่ากกต.ก็เห็นน้ำหนักไม่พอท่านก็ตีตกแต่กรณีก็ยังตามฮะไม่ใช่ไม่ตามนะครับเห็นคุณจตุพรพูดอยู่ก็ไล่ย้อนกลับไปรวบรวมพยานหลักฐานไม่ยากฮะก็อยู่ในคิวต่อไปฮะนะครับนั่นเรืองไกรบอกว่าจะเป็นผู้ดำเนินการซึ่งจริงแล้วในเชิงงานสังเคราะห์เนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เคยทำหนังสือเตือนไปยังทุกพรรคการเมืองว่าห้ามนำพระมหากษัตริย์มาหาเสียงนะครับเพราะมาตรา12เนี่ยเป็นกฎหมายลูกของหมวดพระมหากษัตริย์ในมาตรา6ฮะนั่นหมายความว่าถ้าจะมีการเอาผิดต้องเอาผิดทุกพรรคการเมืองและที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ทำหนังสือเตือนไปยังทุกพรรคการเมืองว่าอย่าทำแต่ปรากฏว่าทุกพรรคการเมืองก็ยังคงละเมิดในการกระทำ
นั่นหมายความว่าถ้าจะมีการยุบพรรคก็มีความจำเป็นฮะจะต้องมีการยุบทุกพรรคการเมืองที่นำเรื่องของมาตรา12มาหาเสียงซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงที่เขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญแต่ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ในระหว่างที่ไปถึงจุดนั้นกลยุทธ์การต่อสู้ของก้าวไกลเขามี2เรื่องนะครับของเพื่อไทยเขาก็มี2เรื่องเรื่องแรกเขาเดินหน้าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อริดรอนอำนาจริดรอนพระอำนาจของพระมหากษัตริย์ยกเลิกองค์กรอิสระให้อำนาจเหล่านั้นมาอยู่กับนักการเมืองอำนาจเหล่านั้นมาอยู่กับพรรคการเมืองและประการที่2ที่เขากำลังเดินกลยุทธ์ตอนนี้ที่เราเห็นกันก็คือจะขอให้มีการนิรโทษกรรมนิรโทษกรรมใครนะฮะพวกก่อเหตุมาตรา12ทุจริตคอร์รัปชันนะครับก่อวินาศกรรมก่อการร้ายนะฮะทั้งหมดที่ก่อเหตุล้มล้างการปกครองเขาก็จะนิรโทษกรรมนี่คือกลยุทธ์นะฮะสองประการของทั้งเพื่อไทยนะครับและของก้าวไกลที่เขากำลังเดินอยู่ตอนนี้อย่างไรก็ตามเกมจะไปถึงจุดนั้นและเขาจะสามารถทำได้หรือไม่ผมเรียนว่ายากนะครับตอนนี้เริ่มพูดกันว่าจะมีม็อบออกมาม็อบจะเป็นอย่างไรสุทินคลังแสงก็บอกว่าไม่กลัวหรอกม็อบไม่มีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้นะผมคิดว่าคนไทยวันนี้เคารพศาลตัดสินยังไงทุกคนเคารพก็น่าจะจบอยู่ไม่มีไม่จนทำให้มวลชนออกมาเลยมันมีหมดบทเรียนมามากแล้วเรื่องอย่างนี้คนก็เหนื่อยเพราะว่าสังคมก็คงไม่เคยคิดว่าจะอะไรที่บ้านเมืองมันกำลังจะเดินไปดีต้องสร้างบรรยากาศให้มีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องนี้มันก็เป็นกระบวนการพิจารณาตามคันลองกระบวนการยุติธรรมในขณะที่อาจารย์แก้วสารบอกว่าเมษายนเรื่องแตกแน่ถ้ามีการยุบพรรคก้าวไกลโอกาสจะเกิดสงครามกลางเมืองจะเกิดขึ้นเหมือนปี2562และปี2563ที่ผ่านมาในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วผมเชื่อว่าคนที่วางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยก็คงทราบแล้วว่าเหตุการณ์จะเป็นแบบนั้นและได้เตรียมพร้อมไว้แล้วทุกประการที่จะรับมือไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวามีม็อบไม่มีม็อบหรืออะไรจะเกิดขึ้นผมเรียนให้ทราบนะครับคดีที่ก้าวไกลกำลังโดนอยู่เป็นทั้งก้าวไกลและอนาคตใหม่นะครับย่อมมีความผิดทางกฎหมายโดยเฉพาะอาญาด้วยโทษสูงสุดแค่ประหารชีวิตเบาสุดจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะบุญคุณ